ครับน้อมถวายความเคารพพระมหาเถระนะครูบาอาจารย์ทุกรูปศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่เนื้อเจริญพรทุกรูปวันนี้ก็จะโอกาสได้มาสนทนาธรรมกับศรัทธาญาติโยมเหมือนเดิมนะวันนี้นะ วันพุธที่18กันยายน2567วันพุธที่18กันยายน2567แน่นอนว่าวันนี้เป็นวันที่พระอาจารย์ได้มาปะมาพบกับศรัทธาในรายการสดนะทาง Facebook Live ที่ศรัทธาญาติโยมได้ติดตามพระอาจารย์มาโดยตลอดนะแล้วก็ในส่วนของสถานีวิทยุ 106.5 เมกะเฮิรตซ์ของวิทยุสงฆ์นครลำปางที่ศรัทธาได้ฟังวิทยุกันอย่างกว้างขวางนี่นะก็ถือโอกาสตรงเนี้ยได้ฟังถือโอกาสได้ร่วมสนทนาธรรมด้วยกันเนาะเจ้าแม่สมใจฮะพระอาจารย์เจ้าเจ้าน้ำท่วมก่อน้ำมั้งบ่ถึงแต่น้ำมันบ่ทุบน้ำมันบ่ท่วมวัดแต่ว่าน้ำมันท่วมปากเดี๋ยวเจ้าการน้ำท่วมกันเรื่องนี้แม่ก็ท่วมบ้านรับตัดเรือเนี่ยกะขึ้นมาเหมือนกันบ้านที่เปิดอยู่ใกล้ๆตะฟังแม่น้ำวังเนี่ยก็มีอยู่ท่วมบ้านค่ะขอบคุณจัดหลายยังมาถึงแฮมเมิร์นอยู่แฮมเมิร์นอยู่จะแต่ท่วมกลมหัวนะน้ำมันมาดีๆอ่ะถ้ามันฝนมาแฮมสักหาใหญ่ๆนี่กับน้ำบ้านน่าจะเหลือมกันละมันแน่เนาะจ้าอ๋อไอ้ยมแม่ก็เป็นห่วงที่แม่กันโทรหากำแม่เจ้าอ๋อฮะทัวร์มากะปลอดภัยเนาะเจ้าปลอดภัยนะปลอดภัยขนาดพระอาจารย์นี่ปลอดภัยใจจ้องปัญหาเสกมันไปแต่ไกลโน่น้ำละมีเสียงมันเป็นธรรมชาติจังหวัดเป้าบ้านอย่างย่อมแม่แบบเนี้ยกะเจ้ามันจะได้มันน้ำเป็นธรรมชาติเจ้าบ้านแม่กงบ้านอย่างไม่มีเดี๋ยวเลยมันต้องมันเหนือเลยก็ต้องเฝ้าระวังต้องรู้เพราะมันไม่พร้อมแต่เนี่ยเจ้าต้องมันเหนือต้องเฝ้าระวังกันเพราะว่ามันมาหน้ามาพายุเนาะฝนตกมาแห่งนักแม่นแต่คืนนี้ตกขนาดนักเลยแต่คืนนี้พอนักกลมนักเกิมไม่มีเหลือเลยพอตกสะพานล้ำนะอ๋ออยู่ใกล้ตาที่ผมได้ต้องระวังหน่อยหนึ่งเนาะเจ้าก้าวลำสะพานต่ำอ้มเออไม่มีเหลือไงเออมันขึ้นสูงนะอันนี้ก็เฝ้าระวังกันอยู่บ้านตัดเรือมาขึ้นนอกบ่น่าจะขึ้นเลยเจ้าพระเจ้าเออถ้ามันขึ้นพระอาจารย์จะขึ้นต้นบะเดือนี่กะจะชมต้นบะเดือเด้อชมต้นบะเดือกับหมวดจะขึ้นอยู่ต้นเดือพุ่นหรอเออไปต้นไม้เนาะปลาเหลืองเนี่ยพุ่นหรอขึ้นต้นไม้อ่ะเจ้าขอบคุณจะหลายแม่มามาช่วยเจ้าขอบคุณจะหลายก็ส่งกำลังใจให้ทุกคนสาธุเจ้าเป็นห่วงสาธุมังกุ้ยมันจะมีหยังดีละเจ้าสาธุสาธุเจ้าฮะแม่บ่ไขเจ้ามาสาธุน้ำท่วมก็น้ำถามละน้ำบัดปูดอกปูดไปเนื้อขวัญนอกกินแตงโมละน้ำมันยังมาบัดถึงญาติจะแหมมันพอสมควรอยู่เจ้าแต่ว่าบ้านที่เปิดอยู่ใกล้ๆตะฟังนี่ก็โดนหลายบ้านอยู่แต่ว่าบ้านนักหลับน้ำท่วมปากเลยเหมือนท้องบ้านน้ำท้องปากถ้าน้ำท้องปากเลยอุ้มไปสักคนอ่ะเป็นบ้านคำโบราณไปเปรียบเทียบไว้อย่าไปคำปันไปเถิดโถที่ติ๊กได้อยู่น่ะการไปคำปันไปไหนไปคำปันไปไหนไปคำปันไปอยู่บ้านเนี่ยการโอ้มาโทรมาลูกอ่ะไปคำปันอ่ะเป็นว่าโถนี่ตั้งเขาอุ้มเหมือนนี่เปิ้นให้อู้กับอู้ของอันน่ะกะบอกเลยให้พักด้วยจังก็อู้เหมือนนี่
ูมันเบิดเลยกะบางจงมองอย่างว่ามีบึงมันนั่นไปเรียนอย่างก็สีอำเภอเพื่อแม่ไอ้นะจ้ะมาถึงนั่นให้สักสองสามลุงเนี่ยเสือนติดเขาแวะเนาะเขาพาไปทำบุญด้วยคนนั้นนะแวะไปไหนเขาแวะบอกอีกโอ้เด็กไปเขาลูกเจ้าจะได้อีกแวะไปไหนไปทำเขาพาไปวันแอบนั่นนะจังหวัดยังหายอยู่นะอ๋อจ้าม ันมีเวลาเปล่าเจ้าเข้าเอ่ะอืมไม่ใช่กันฮะผมอืมหาโอกาสไปเอาเนาะมันมีตลอดอยู่แล้วเจ้าดีละทางแรกละท้ายแม่น้ำท่วมน้ำท่วมน้ำฟังเนี่ยที1 2เนาะจ้าอยู่มาเห็นมันเนาะก็ต้องเฝ้าระวังมันเป็นรอบของมันเป็นว่าโลอันก็ไอ้อย่างกันนี่เอลนินญาลานินโญเพิ่นว่าลานินโญเป็นนั้นช่วงนั้นเป็นปีที่มีพายุหิมะเมื่อมีพายุอันฝนนี่ก็เจ้าก็ธรรมดามันเป็นธรรมชาติเนาะแม่เนาะเจ้าสาธุเจ้าฮะคนอยู่ใกล้เขื่อนยางนี่น้ำถึงไหนล่ะนี่ก็อยู่บ้านน้องสาวพี่เจ้านั่นแล้วมาถึงบ้านแล้วกะก่อนจะถึงจะรู้จะถ้ามันข้ามหนทางเข้าในบ้านแล้วมันมาข้ามก้ามมันกลัวยางบัดตอยอ่ะยังมาข้ามด้วยเจ้าหน้ามันกลัวยางบัดตอยมันพี่ข้ามอย่างนะบ้านน้องสาวมันเป็นสองชั้นสูงขึ้นอืมก็คนอยู่ใกล้ๆอันนะห้วยใกล้ๆแม่น้ำต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเนาะอันใดที่เสี่ยงๆก็เอายกขึ้นไว้จันบนสำหรับคนที่มีบ้านสองชั้นนะนะที่แปดน่ะมันนองโดยปกติเนี่ยมันอยู่ในรอบเนี่ย12ปี15ปีบ่เกิน20ปีอ่ะเจ้ามันจะมีแห้งๆเห็ดเตือนมันเป็นเรื่องของการวนเวียนของธรรมชาติเจ้าที่วัดพระจันทร์จังหวัดน้ำบ่ท่วมยังบ่มาถึงเด้อเจ้าจะบ่ว่าบ่ท่วมก็อุ้มได้เตี้ยเพราะว่าห่ำหัวหิไอ้ก็พายุมันจะมามากมาเบาจะได้อีนะแต่ถ้ามันมาอย่างตะคืนเนี่ยสัก5-2 5นี่โอ้โหน่ากลัวเหมือนกันนะตะคืนผมต้องเสียอืมเจ้าก็ส่งกำลังใจแล้วก็ฮืออันหลายๆคนก็จะต้องตั้งอยู่ในความบ่ประมาทเนาะ โดยเฉพาะบ้านจิติลุ่มใกล้เขื่อนอืมก็ธรรมดาแต่ว่าต้องระวังเนาะเขาจะไปห้ามไปอย่างกับจะได้สะพานพัฒนาอ๋อข้ามมาเจ้าแต่จังหวัดตางนั้นท่วมหมดละอืมก็ฟ้าลงว่าเอาถ้าฝนมาตกย่ำแหมเนี่ยก่อนนั่งเบาไหวอยู่น่าจะก่อยๆแห้งแต่ถ้ามันลงมาแหมเนี่ยก็จังหวัดที่เป็นคือลมบนปอยอืมถ้าบนปอยก็ตักกว่าเก่ากะกับหูบนปอยกับปอยเขากับหูเนาะอืมก็เป็นอย่างเป็นอย่างก็นั่นเอาแล้วมันระวังเอาเนอะเจ้าสาธุแม่สีสาธุเจ้าสาธุเจ้าจากหน้ามันมาเนี่ยมันถึงเอาไหนเนี่ยยิ้มในมันตันได้นะที่พระอาจารย์เคยอู้ว่ามนุษย์เนี่ยเขาอันก็คิดว่าเขาเก่งเนี่ยสุดท้ายเขาก็จะเก่งเนาะสู้ธรรมชาติถึงจะได้เจ้าแม่มาไลเจ้าก็การเจ้าน้ำสำประทมแล้ววาดไรเจ้ายังมาถึงเดี๋ยวเจ้าน้ำรวมปากกระทะน้องอาจารย์น้องแม่ก็มันนึกมันกำว่าไทยน้องนี่คนที่กันเนาะถึงจะมีอะไรอย่างมันทีนี่ก็เหมือนกันโจยกันเนาะอาจารย์เนาะอันนี้เขาต้องขอบคุณพระพุทธศาสนาที่อันปลูกฝังเข้าไปในจิตในใจพุ่นนะเขาจะบอกว่าศาสนาว่าสำคัญเนี่ยบางคนเนี่ยก็มองข้ามพื้นฐานรากฐานของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเมตตากรุณาเนี่ยนะถ้าบ่อาศัยคุณธรรมที่ซึมซับเป็นจิตใจเนี่ยบ่น่าจะเป็นที่เอี้ยเจ้าในประเทศในโลกนี่มันมีหยังที่จะเต่าตัวเอี้ยเนาะก็ต้องนึกถึงพุทธศาสนาที่ปลูกฝังตัวแล้วก็บรรพบุรุษของเขาทำมาเป็นตัวอย่างตัวเจ้า
จ้าคือมีบุญรักษาเนาะพระอาจารย์เนาะเจ้าบุญรักษากับหมู่เฮาทั้งหลายทั้งคนต้องเป็นบุญเจิดกันดูแลตัวเองเจ้านายโยมแม่ตัดสินใจเลยไปสักคำที่ไปนั่นน่ะมันหลายอย่างพระอาจารย์เนาะนำทั้งผู้กระทรวงเจ้าไปถึงแล้วแต่พระอาจารย์พระอาจารย์ยังพระอาจารย์ยังจะไปอยู่ยังจะไปอยู่เจ้าแต่ว่าเดี๋ยววันใดจะได้เนี่ยเดี๋ยวดูอันสะสางงานให้มันลงตัวสักหน่อยก่อนอันนี้ก็บอกสถาบ้านตะเดือเนี่ยว่าตาตวางานเปตภีสถากับป้ากันเก็บของแห้งของหยังไว้เดี๋ยวถ้าได้ไปวันใดหมู่สถาก็จะมาเจอกันแพ็คนี่นะจะไปอยู่แต่บ่ฮู้วันใดจะดูเคลียร์อันงานก่อนไปแน่ๆแล้วแต่เป็นยังก็เนาะพระอาจารย์เนาะจ้าพอช่วงนี้ต่างคนต่างไปกับเป็นยังเนาะเพราะว่าบางทีเฮาก็แม่นะจ๊ะเอาไปทีหลังก็ได้อีกนะเจ้าพ่อพ่อคนช่วยกันหูน้ําตาแม่ก็ซึมกันนะส่วนเงินทองน่ะพระอาจารย์ช่วยไปหลายช่องทางละหลายตีหลายแห่งละนี่มันนึกถึงพวกของเฮาเฮาเป็นญาติได้นะพระอาจารย์เฮ้ยมันเนี่ยจะได้ก็ญาติที่อันเนาะมันเนี่ยจะได้ปรับตัวเอาเนาะปรับตัวเอาดีละจะส่งกําลังใจไปพ้องปัจจัยพ้องของไปพ้องตามกําลังเด้อเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าพระอาจารย์สาธุเจ้าสาธุเจ้าก็เดี๋ยวดูกรรมว่าที่พระอาจารย์จะไปวันใดนะจะปาสถาอันบ้านตาเดือไปตวยดูว่าสภาพรถจะไปจะได้อย่างที่ได้กระอู้กันทำกรรมหนึ่งในเรื่องของเงินทองในเรื่องของปัจจัยก็ที่พระอาจารย์ได้บอกไว้เนาะได้ส่งไปอันหลายตีเหมือนกันนะรวมกันนี่นะอันแม่อ้อยสวัสดีเจ้าเจ้าอยู่ใกล้น้ำกับไกลน้ำมาขึ้นนะมาขึ้นที่บ้านขึ้นเหรอันนี้ขึ้นกะขึ้นแต่ว่าน้ำอ๋อขึ้นมาถึงบ้านก่อนอันเดี๋ยวนี้มันแห้งลงไปละอ๋อถ้าฝนบ่เติมแหมมันก็เบาลงลูกบ้านเติมแหมกับหัวเด้อเจ้าระบายออกมาเนาะแม่นแต่คือมันตกหนักล่ําแต่คืนนี่น่ะตกหนักแต่ตกหนักตกเหมือนแต่คืนน่ะเจ้าเสียๆๆเจ้าอ่ะคือพอวันค่ําเจ้านี่แถวๆอันตะเดือนี่ก็คนที่ใกล้ๆตะฝั่งอ่ะเจ้าเพิ่นก็ขึ้นมาอยู่ขึ้นมาถึงบ้านเพิ่นแต่ว่าบ่รุนแรงเท่าใดไปต้องไม่กลุ่มกลุ่มมากมันเลยอ๋อแมนหลายตีหลายตังมันดึงมันดึงแต่บ้านนี่ก็ทั่วแม่บ้านทุ่งบ้านไอ้ก้อยหีอย่างนี้เจ้าตั้งปุ่นถ้าจะได้กระส่งข่าวกันตัวเนาะบางทีก็จ่วยกันภายในลำปางตัวอย่างตัวเองกันเนาะจ่วยไปโมโนจ่วยกุฏิกูตังวัดบ่งมอนี่ปุ่นจะไปจังไห้อ๋อมันจะไปวันอาทิตย์ตอนเจ้าเจ้าวันนั้นหลวงพ่ออันพระอาจารย์ไปที่วัดพระแก้วดอนเตาเนาะไปก็มีคนมาของมาบริจาคเยอะนะหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเปิ้นก็ชวนไปด้วยกันบ่จังไห้ก็เลยเปิ้นยังบ่ได้ฮู้เดี๋ยวว่าจะไปวันใดนะเดี๋ยวถ้าบ่ไปพร้อมกับหลวงพ่ออาจจะไปเฉพาะวันอาทิตย์ตอนเจ้าเจ้าแม่นิ่งขึ้นไปไปก็ถึงมาได้ไปมาสมสามไปก็ถึงมาได้ไปแต่ถ้ากำลังกายห้ามบ่ไหวก็ต้องไปเอากำลังกายว่าบ้านลูกเบายังจังหน้าอกนี่ว่ะโอ้มันดึงขนาดนักอ่ะระบุนอ่ะดูปลาเงี้ยวอ่ะปลาเงี้ยวไม่สวยอันไอ้ก็เมืองปลาเป่าน่ะปลาเงี้ยวในเมืองอ่ะก็นั่นก็ส่งกําลังใจส่งกําลังใจส่งกําลังปัจจัยด้วยอย่างตัวของด้วยตามกําลังเฮาเอาคนเจ็บอย่างถึงมันตันสักยังไงมันไปตันเนี่ยมันเร็วอ่ะน้ํามันสูงขนาดนั้นว่าเพียงแอวเพียงโอ๊กเลยว่ะเลยว่าเนี่ยได้มาหน่อยอ่ะเดี๋ยวนี้แกน่ะหมู่เทศบาลเปิ้นใจน้ําใจไฟมาละอ๋อของใจไฟฟ้านี่นี่ละสิได้มันเนาะก็ดีละปั๊บเอามันมาได้มันก็ไปได้เนาะนี่ละช่วยกันคนละไม้ละมือตามกำลังกันประธานมันก็ไปเข้าอย่างนึงก็มาช่วยพ่อน้องพ่อลูกเบาทำงานอยู่กลุ่มจนประธานจังหวัดเจ้าก็ดีละแล้วคนละไม้ละมือสาธุเน้อ
เจ้ากราบนมัสการเด้อแม่เป็นกำลังใจเด้อเจ้าอันเรื่องจะเดินทางไปเนี่ยพระอาจารย์แกจะไปอยู่แต่มั่ววันใดนะเดี๋ยวดูกับอันแม่โมเย็นเจ้าเจ้าไปช่วยน้ำท่วมหมออันช่วยปัจจัยไปหลายที่หลายทางละแต่ว่าตัวมันได้ไปกำเตือมันมีช่วงจังหวะเจ้าใครไปกับมั่วจะไปที่ไหนพระอาจารย์ก็มีภาระวันนั้นไปจังหายมาแล้วนะกันเนี่ยเอาช่วงจังหวะสะดวกนั่นแหละเนาะเจ้าสะดวกมันได้ก็ว่ากันมานั่นแต่จะไปอยู่แต่โหจะไปบ่ได้นั่นน่ะบ้านเฮาลำปางเฮาก็หลายบ้านลุงเหนียวตั้งห้วยเป็งตั้งหยังเนี่ยบ้านเสด็จอย่างเนี่ยค่ะเผลอๆก็อันบ่ได้ไปจังหายก็แจกตามบ้านเฮานี่ก็เจ้าเจ้าดูความเหมาะสมเนาะดูความเดือดร้อนเราไปจ่อยกันดูแลกันจะได้นี่กะถ้าละอ่อนให้ขับรถอยู่นี่จะไปขับไปฟอไปฟอมได้นะไปหันน้ำท่วมเออตอนมึงขับรถไปไหนก็เลยจะไปไหนหนังพังคนอยู่บ้านเนี่ยมึงไปไหนละตอนนี้ต้องไปไหนละเจ้าดีละดีละจะได้กะรักษาสุขภาพเด้อเจ้าเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าคือแม่มะลิโทรมาหันขึ้นอยู่นะโทรมาใหม่ที่สายมันสอนเนาะมีสถาหลายคนอยู่โทรมาสายมันสอนประจำบัดนี้ครับมันโทรเอาละกันนะมันเต็กเอาเต็กเบอร์เอามันต้องได้สักเตือนอย่างนี้เลยนะมันต้องได้สักเตือนเนี่ยในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เฮาจะต้องอู้กันเรื่องเนี้ยนะสถานะไผก็อู้เรื่องนี้ฮะแม่มารีกราบนมัสการเจ้าเจ้าคืนนี้ฝนตกหนักมาได้สวดกับอาจารย์ตั้งขาดีครับกําลังทําสิกําลังตักไผ่ปาเขาโอ้ยฝ่าห้องเดินเดินเจ้าของการนี่แม่นางจ้างบ้านอยู่แม่น้องขนาดนั้นเออน่ะมันลดขึ้นอันลิงกว่าเจ้ามาคือวันเย็นบ้านอยู่แม่ยังมาเตรียมแต่มันคือมันท่วมมาท้องฝนที่หลุมลงไปอะครับเรื่องท่วมเพราะมันเป็นระดับของหน้าพอดีเจ้าเพิ่งเป็นปล่อยเชียนแม่นอกได้จ้ะปล่อยเชียนสามกับสามกระดูกกันก็ยังหวานนะครับปล่อยมันก็ท่วมทั้งบนเนี่ยมันก็เจ้ามันก็มันกระดานถ้ามันปล่อยก็เกียนจะพังเหมือนกันเออนั่นก็มัดไปตัวนี้มันเนาะเป็นธรรมชาตินี่มันแต่เนี่ยแต่กันเนี่ยเดือนนี้มันก็ยังมาอยู่เรื่อยๆเจ้าพระอาจารย์นะยังมาอยู่เจ้ายังมาอยู่ถ้าคืนนี้มันบัดตกแหมกะน้ำก็เริ่มลดละนะแม่น้ำวังนี่นะคนแถวลำปางแม่น้ำสายน้อยๆใหญ่ๆแม่น้ำมูนันเหมือนกันตกงอมันไหลลงจากอันนี้มาน่ะบนร้อยบนอย่างมากไถนักกระดมแม่น้ำมันจังแม่นก็ต้องระมัดระวังระมัดระวังกันเจ้าบ้านโยมเนี่ยจะหลุมบ้านเนี่ยเจ้ามันมาหลุมบ้านเนี่ยอ๋อก็อันใดที่มันเสียงๆก็ขนขึ้นไปจันบนก่อนเจ้าเดี๋ยวมันเป็นยังไงสบายดีเหรอเจ้าสบายดีเจ้าโทรศัพท์ลูกฮะเป็นอย่างลูกอาจารย์กลับมาได้โทรหลายขอไปออกไปบนเป็นหนึบบนถ้ามันขึ้นหน้าจอคอมพิวเตอร์นี่มันจะหับมาได้หรอเจ้าหน่อๆอาจารย์ก็หับมาได้ถ้าอาจารย์ว่าอีโอ้มันบ่ออกอันในโทรศัพท์ให้หลายแม่นถ้าออกโทรศัพท์หรือถึงจะได้เออก็ถึงหวานอ่ะมันถ้ามันบ่ออกมันถึงหยาบยำได้อ่ะเลยโทรศัพท์เสียงมันเสียงน้อยๆน่ะอยู่ในจังเขาว่าหาทุกจังมันหาถ้าโทรไลน์แล้วมันจะไปลงกว่านั่งขาดจัดคนมันกว่าจะอันแวะไปเอาหาปอเสถียรตึ้งมีเวลาแวะเลยเปิดดีขึ้นละเจ้าดีขึ้นละอีอยู่บ้านเลยอย่าเจ้าอยู่บ้านนั่นน้องละครขนาดจริงๆยมแม่กับแอลมาแล้ว
อันยังบ่ล่มบ่เหลี่ยมฮู้อืมภาระหน้าที่การมันนะการมันวันค่ำเป็นวันค่ำแต่นะเออก็เป็นหยังก็นั่นกันไปดีละพรพอสถียรเจ้าเป็นนี้สนะเจ้าโอเคเจ้าอันเจ้าอู้กันตกลงจะไปหาอาจารย์มันได้เห็นงูเดียวขออาจารย์ว่ามันได้ครับเอาว่างๆเนาะเอาสะดวกเด้อเจ้า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 พอรอฝนพายุอันลูกใหม่เข้ามานี่ครับหมออืมอย่างมันมาก็มาก็มาเด้อทําสิห้ามมันได้กับปล่อยมันมากันแล้วก็ปล่อยมันมาแล้วเฮาก็ระวังเอาชุดนี้ออกนี่กันบ่อยนะคะเจ้าเฮาก็ปรับตัวเอาอือมันต้องปรับตัวเอาเจ้าเนาะเจ้าสาธุเดี๋ยวอันยมแม่จะถามอาจารย์ว่าอันกัมมาอริยสัจ4ของพระพุทธเจ้าที่ว่าอันจริงนี่จริงนี่อันเกิดจริงนี่แล้วก็ปฏิบัติที่นี่ดับอันดับอันอย่างกระเดวานะแล้วเพิ่นว่ามันเป็นของสิ่งมีกับเจ้าพระอาจารย์อ๋อปฏิจจสมุปบาทเจ้าเพิ่นฮ้อว่าปฏิจจสมุปบาทเมื่อมีสิ่งนี้ย่อมมีสิ่งนี้เมื่อสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้ก็ย่อมดับไปเออสิ่งนี้ย่อมมีนั่นน่ะเจ้าพระอาจารย์มันไปสูงจะได้สูงไปป้าคนอีมันวนไปกำของพระพุทธเจ้าเพิ่นเอามาสอนเฮาอยู่แล้วเนาะบาอันเฮาเอามาท่องมาฟังบ่ถูกอันนี้เนาะอาจารย์เนาะได้อยู่เนาะคนบางทีอ่ะคนเข้าใจผิดว่าอันคําสอนของพระเจ้าโดยเฉพาะที่เป็นภาษาบาลีเนี่ยเฮาถือว่าเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์เนาะเอาไปไว้วางวางบนหิ้งไว้เจ้าไว้เย็นไปมีความหมายอย่างใดแต่แค่ความเลื่อมใสได้แต่ความสุขแต่ว่าปัญญาบ่เกิดเพราะว่าภาษาบาลีก็เป็นภาษาหนึ่งที่รักษาคำสอนพระพุทธเจ้านะการที่จะเคารพภาษาบาลีแต่เนี่ยนะก็จะต้องไปศึกษาทำความเข้าใจอันนั้นเปิดถึงจะบอกว่าดีกว่าที่เฮาไวบ่ได้กราบบ่ได้เนี่ยเราจะไปถือเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ยิ่งเฮาเข้าถึงเต่าใดประโยชน์รัวปัญญาความเข้าใจของเฮานี่ก็จะสว่างสวยเหมือนนั่นเฮาจะไปคิดว่าแต่ต้องบ่ได้อันนี้มันเป็นความคิดที่บ่ถูกมาเลยเนี่ยมีคนว่าที่เลยอยู่ว่าเออเดี๋ยวโตๆอันนี้ในใจเรียนโทรทัศน์อาจารย์ก่อนเนาะเจ้าบ่เกี่ยวของพระพุทธเจ้าแล้วจ้ะเพิ่นก็พร้อมที่จะเอามาโปรดตามหมู่ศรัทธาอยู่แล้วนะเจ้าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมต้องการคนเข้าใจบัดจะต้องการให้มันมีความศักดิ์สิทธิ์กับเจ้ากับแรงเหรอบางทีเนี่ยกราบบ่ได้ก็เป็นความงมงายไปเหี้ยงมงายไปเหี้ยนี่แหละไม่ได้ครับแต่ต้นทานแม่นมันเยอะคนที่อย่างนี้ถ้าจะดูการที่เรานะคะเขาเนี่ยไม่ได้เขาก็มีความทุกข์กับพระถูกต้องถูกต้องสมัยที่พระอาจารย์อยู่กรุงเทพเนี่ยพระอาจารย์มีเวลาจะไปบรรจะมีการมีงานก็ต่อเมื่อไปบรรยายพิเศษนะแต่ว่าช่วงว่างเนี่ยพระอาจารย์ก็จะอยู่กับพระไตรปิฎกโดยตลอดอันนี้บ่ได้อวดอ้างอย่างนะเพราะว่ามันอยากอ่านเจ้าเฮาบ่ได้อ่านบ่ได้อ่านถึงบทนะอ่านเฉพาะเรื่องที่เฮาต้องการที่เขาสนใจ มันพอได้พอมาทำงานที่อีแล้วมันมีเวลาอ่านในตัวหนังสือแต่ว่าเขาก็เข้าไปดูในส่วนของอินเทอร์เน็ตได้จ้ะ แล้วก็มีความสุขดีเจ้าเคยยุ่งแม่ถึงพบแล้วว่าบอกแม่เธอพากับโยมพี่จ้ะที่นี่เอาโป๊บแล้วก็ตะกี้ลำตาลก็คือพระอาจารย์นี่เนาะเจ้าเอากลางนี้อย่างพึ่งตาเป็นได้อย่างได้หมดเนี่ยเป็นก็เอามาอูมุนเนี่ยคำของพระพุทธเจ้านี่แหละเนี่ยแม่นอะแม่นอะอันเนี้ยมันเป็นประโยชน์จะไปถือว่าเป็นของสูงด้วยแบบไปแตะตองนี่คิดผิดละเจ้าคิดผิดยิ่งสูงเฮาคิดว่าสูงยิ่งสูงเราได้ยิ่งเข้าไปศึกษาต่ออันอยากจะยังหูเนาะเจ้าห้ามมาหูมันก็งมงายที่นี่กะไปอินเด้อที่เขาจะศึกษากับพระพุทธพระธรรมนี่นะเจ้าพระธรรมถูกต้องถูกต้องแม่ไปอินมาพอเลยนะอยากจะศึกษาอยู่นะส่วนห้องว่าผู้กระหายในธรรมอ๋อแล้วมีความกระหายในธรรมอยากหูคือมันมีความสุขอ่ะมันมาหูจักอิ่มอ่ะเจ้ามันมีความสุขโอ้จักอิ่มมันผ่าตะวาสันหายเลยพระจันทร์เนาะเจ้าแม่ความสุขแล้วก็อิ่มมันขำเลยอ่ะมันเป็นความที่อิ่มประกาศจะหาย
ย่างอื่นบอกต้องมาอู้ถึงเด้อครับอาจารย์แม่นอย่างอื่นอย่างอื่นมันเสียเวลาหมดอ่ะเสียเวลามันได้มันนะนี่ละกะอันรักษาเนี่ยพุ่นเฮาว่างก็รักษาความดีประดุจดังเกลือรักษาความเค็มอีนะเด้อเจ้ามีหยังก็สนทนากันเด้อเจ้าสาธุสาธุเจ้าอันนี้ที่แม่มารีถามเนี่ยนะมันมีแต่นะบางทีคนคนเฮาเนี่ยมีความเข้าใจว่าคำสอนพุทธเจ้าเช่นธรรมธรรมมหาวิบากะมาลัยโพโลกะอย่างก้าเนี่ยสถาจะบากากรรมบากาถือกว่าเป็นบาปอีน่ะอ่ะแม่สุนันทานมัสการเจ้าพระอาจารย์เจ้าวันปอเสถียรโอเคแล้วแหละโอเคแล้วเจ้าได้พลังบุญจากพระอาจารย์นะเจ้าเออนั่นน่ะนั่นน่ะดีละดีละแข็งแรงแข็งแรงตึ้งไม่จังว่าแบบนี้นะเจ้าพลังบุญได้นี้ขนาดกว่าแกนะจ้ะเออพลังอันพลังแห่งบุญพลังแห่งอันความสุขตั้งใจการประพฤติปฏิบัติธรรมเข้าใจธรรมตัวเองเนาะเจ้าดีมากพอดีวันนี้ขึ้นเนี่ยเจ้าพระอาจารย์ดีมากดีมากหลายคนก็ส่งพระอาจารย์ก็ส่งก็ส่งพลังบุญไปไปวันที่10ผ่านวันที่11 12ได้กลับแล้วเจ้าเออแสดงว่าสุขภาพแข็งแรงเจ้าพอดีคุณหมอเพิ่นบอกว่าดีทุกอย่างแผลก็ดีแห้งบ่มีหยังบ่เจ็บบ่อดีตแต่ว่าดีมากดีมากบุญรักษาเพิ่นฮอดบุญทําบุญจูเนาะดีมากเลยเดี๋ยวมีโอกาสก็ปะกันเจ้าเจ้าเดี๋ยวจะไปหาพระอาจารย์เจ้าได้เลยสาธุแม่สุนันทาเจ้าสาธุสาธุเจ้าสาธุเจ้าไปผ่าตัดอันนี้ก็โอเคละหายดีละหายดีละแข็งแรงดีละเห็นนะก่อนมันเป็นเรื่องของโรคไข้เจ็บที่พระอาจารย์ว่านะครับตะกี้อูถึงเรื่องอันเรื่องของการที่เฮาอูถึงเรื่องน้ำท่วมนี่นะจริงๆแล้วเนี่ยการที่เฮาเข้าไปศึกษาธรรมด้านใดก็ตามอ่ะนะถ้าเราไปศึกษาโดยอาศัยความภาคเพียรพยายามของเราเนี่ยแล้วเข้าไปถึงแล้วมันจะก่อเกิดอันดับแรกก็คือความสุขสงบแล้วก็พอไปเข้าใจอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยมันจะปล่อยได้วางได้สบายใจได้นั่นคิดถึงเรื่องธรรมเนาะอันนี้ก็อู้กันมาปอคนละเช่นเรื่องธรรมมหาวิบากสถานีซื้อมาซื้อมาตานนักแต่ละวัด ซึ่งสถากับบักเกยอ่านเนาะบักเกยอ่านบักเกยกรรมกลัวเป็นบาปเพราะถือว่าเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์แสดงว่าบ่ถือเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้าศักดิ์สิทธิ์แต่ก็จองไปคำความเข้าใจตัวไปศึกษาตัวมันถึงจะฮู้ถึงสารธรรมในธรรมนั้นๆใดถ้าหาว่าเฮามาอ่านมาเข้าไปศึกษาเฮาก็มันก็เป็นประเภทที่ได้เพียงแค่ความเริ่มใสนะแต่ว่าสติปัญญามันอาจจะบ่ได้มันอาจจะบ่เกิดอย่างเลยก็ได้เฮาก็ต้องรึกถึงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้โดยและศรัทธาทั้งหลายพอนึกถึงนะนึกถึงในเรื่องของน้ำเนี่ยนะมันก็โอ้นึกถึงที่พุทธเจ้าตรัสไว้นะตรัสไว้แล้วก็มีการเปรียบเทียบกับคนเนี่ยคนเปรียบเทียบจะเปรียบเทียบคนกับน้ำที่มันไหลซึ่งมีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยหลายแห่งมีหลายแห่งหลายประการเลยทีเดียวเช่นที่พ
พระเจ้าพระเจ้าทรงตรัสไว้ที่ว่า อันคนที่มีปัญญานะคนที่มีปัญญาบ่ประมาทเป็นพหูสูตรพหูสูตรก็คือเป็นคนที่ชอบศึกษาชอบศึกษาชอบปฏิบัตินะแล้วก็ทำในเรื่องทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยคือก่อเกิดประโยชน์ใครครวญมันๆใส่ใจมันๆแล้วก็ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือมันเหมาะสมกับสภาพร่างกายเหมาะสมกับการเวลาเหมาะสมกับสถานที่แล้วก็เหมาะสมกับแรงแห่งความเลื่อมใสย่อมจะเป็นคนที่หู้อย่างแจ่มแจ้งแล้วก็นอกจากหู้แล้วอย่างแจ่มแจ้งแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะแสดงธรรมให้กับผู้อื่นได้อย่างละเอียดละออใดถ้าหากคนเนี่ยบ่ไปใส่ใจแล้วก็ตั้งอยู่ในความประมาทตั้งอยู่ในความขี้ข้านมันก็บ่สามารถที่จะไปเห็นสภาพแห่งความเป็นจริงหรือสภาพธรรมนั่นเนี่ยอย่างกระจ่างแจ้งใดมัวแต่สงสัยอยู่หั่นน่ะนะบ่ก่อนเกิดวิจิกิจฉาไปหั่นน่ะพอถึงคราวตายมันก็ตายเปล่าแล้วยังบ่สามารถบรรลุธรรมหรือว่าเข้าใจธรรมหึงมันแจ่มแจ้งใดเนี่ยเปิ้นได้อูจีอีน่ะดังนั้นเนี่ยคนดีคนดีอันบ่ฮู้จักธรรมบ่สามารถทำธรรมแจ่มแจ้งใดบ่ยอมใครครวญเนื้อหาของหลักธรรมบ่เป็นพหูสูตรเป็นคนขี้ข้านศึกษาขี้ข้านไตร่ตรองขี้ข้านประพฤติปฏิบัติด้วยตัวเองแล้วยังมีความสงสัยอยู่ตลอดย่ำปอเด้นะยังเพ่งโทษของคนอื่นด้วยในเปิ้นว่าเหมือนคนข้ามแม่น้ำที่มีน้ำมากมีกระแสไหลเชี่ยวนะสถานะเหมือนคนที่ข้ามแม่น้ำที่มีน้ำมากมีกระแสไหลเชี่ยวถูกน้ำปัดลอยไปตามกระแสน้ำหมายถึงว่าคนที่ตั้งอยู่ในความประมาทบ่สะสมความหู้บ่สะสมความเข้าใจบ่สะสมพลังกายบุคคลเหล่านี้เนี่ยสะอาดน้ำกระแสน้ำอันไหลเชี่ยวเนี่ยก็จะปัดป๋าลอยไปขนาดตัวเองลอยไปเนี่ยจะช่วยคนอื่นได้ก่อมันตื้มจะได้ตัวเองยังเอาตัวเองมารอดอ่ะสถานะขึ้นประกาศตัวเองมารอดแล้วบางคนเนี่ยขึ้นไปสู่เหือเป็นเหือที่มีความมั่นคงแข็งแรงต่อมาดีเนี่ยอย่างมาดีบ่ห่วงบ่ไหลบ่ซึมมีพายุนะมีพายุแล้วก็มีทอมีแปรแล้วเรานี่เนี่ยคนประเภทนี้เนี่ยจะหู้วิธีการในเรือนั่นนะหู้อุบายในเรือนั่นว่าควรจะเป็นจะใดต้องเป็นคนที่ฉลาดมีสติสามารถที่จะช่วยคนอื่นได้และสามารถที่จะช่วยตัวเองได้และช่วยคนอื่นได้ในจำนวนมากหมายกายกอง ในส่วนของการเปรียบเทียบกระแสน้ำไหลเฉียวแล้วก็ปัดปาคนไปนั่นเนี่ยท่านได้เปรียบเทียบภัยของคนเนี่ยสถานะโดยปกติเนี่ยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ในพยสูตรที่ว่าด้วยภัยนี่นะ
โดยปกติเพิ่นว่าอะมาตาปุติกะภัยนะคือปุถุชนเนี่ยคนที่บ่ได้สดับคนที่บ่ได้ศึกษาคนที่บ่ได้นำมาประพฤติปฏิบัติห้องคนเหล่านี้ว่าอะมาตาปุติกะภัยมี3ประการตัวแรกนะอันเกิดขึ้นเดี๋ยวพระจะอธิบายตัวนี้กรรมคำว่าอะมาตาปุติกะภัยเนี่ยคือภัยตัวเนี้ยนะเปิ่นอธิบายไว้ว่าเป็นภัยที่มีเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วแม่ป่อลูกบ่สามารถที่จะเป็นที่เพิ่งของกันและกันได้เลยภัย3ประการนี้1สมัยที่เกิดไฟไหม้ใหญ่เมื่อเกิดไฟไหม้ขนาดนักแล้วเนี่ยแม่หมู่บ้านก็ถูกไฟเผาอันนี้หมายถึงหน้าแรงเนาะหมู่บ้านถูกไฟเผาตำบลก็ถูกไฟเผาเมืองก็ถูกไฟเผาเมื่อหมู่บ้านถูกไฟเผาอยู่ตำบลถูกไฟเผาอยู่เมืองถูกไฟเผาอยู่ถ้าเป็นที่อีแล้วพ่อแม่ก็บ่สามารถที่จะได้ปะได้พบได้ช่วยลูกได้ลูกเองก็บ่สามารถช่วยพ่อแม่ได้เพราะเปลวไฟเนี่ยมันห้อนเข้าไปมันจะได้มันตึงเข้าไปมันจะได้อันนี้เป็นภัยตัวแรกภัยที่เกิดจากไฟมันขึ้นหน้าแรงเนาะสถานะซึ่งตั้งแต่หน้าหนาวถึงหน้ายันหน้าแรงบนจะได้ยินในเรื่องของการในเรื่องของอันอัคคีภัยนะภัยที่เกิดไฟไหม้เนี่ยนะมันเกิดมาจริงดังนั้นเนี่ยอามาตาปิฏกสูตรหรืออามาตาปิฏกภัยเนี่ยภัยที่บ่สามารถไปช่วยเหลือดูแลกันได้นะอันนี้เป็นภัยประการที่1ส่วนภัยประการที่2เมื่อมหาเมฆก็คือเนี่ยอันเมฆก้อนใหญ่ฝนตั้งเข้านี่นะเมื่อฝนตั้งเข้าขึ้นพอมีความขวบแน่นนักพอสมควรก็ตกลงมาพอตกลงมาก็ก่อนเกิดห่วงน้ำใหญ่เมื่อเกิดห่วงน้ำใหญ่หมู่บ้านก็ถูกน้ำปัดตำบลก็ถูกน้ำปัดไปเมืองก็ถูกน้ำปัดไปเมื่อหมู่บ้านถูกน้ำปัดไปตำบลถูกน้ำปัดไปเมืองถูกน้ำปัดไปอันนี้ถามว่าใครจะช่วยดูแลไปใดแม่ป่อแม่ลูกจะห่วงจะหักกันจะได้ก็ตามก็บ่สามารถที่จะไปห้ามบ่ฮึงลูกที่ถูกน้ำปัดห้ามป่อแม่บ่ฮึงน้ำปัดได้ก็ตึ้มจะได้ประการที่2นะส่วนประการที่3บ่หนอภัยที่เกิดจากโจรป่าปล้นสะดมชาวบ้านปางกันต่างกันป้ากันหนีเมื่อมีภัยโจรป่าปล้นสะดมแล้วเ จ้าบ้านกับป้ากันขึ้นยานพาหนะหนีไปไอ้เหล่านี้เนี่ยพ่อแม่ลูกหลานตานเต้าบ่สามารถที่จะช่วยกันได้เลยช่วยบ่ได้เมื่อช่วยบ่ได้ในลักษณะนี้เนี่ยน่าจะยะจะได้ถึงจะสามารถไปอันช่วยเหลือกันใดเนี่ยจะใดมันอยู่ดีว่าอันอยู่ดีว่าคนมีกำลังดีในอุตกิวได้สะสมมาจะใดเนี่ยจะได้จะหึงได้จัดการหึงได้ปะได้ปบเมื่อภัยมันเกิดขึ้นจะอีเนี่ยต้องสร้างจะใดเปิ่นก็ในทางตรงกันข้ามใจคำว่าสมาตาปุติกะภัยภัยที่เกิดไฟไหม้นะหมู่บ้านถูกไฟไหม้ตำบลถูกไฟไหม้เมืองถูกไฟไหม้นะเมื่อถูกไฟไหม้อยู่คนที่มารดาสามารถที่จะช่วยเหลือลูกได้ลูกช่วยเจ๊ช่วยเหลือพ่อแม่ใดนั่น
เป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้นบ่ใช่ว่าจ่วยบ่ได้เลยแต่คนที่จ่วยเหลือต้องมีกำลังพอถ้าบ่มีกำลังพอจมน้ำเองก็ถูกไฟคลอกเหมือนกันหมด มันจ่วยกันบ่ได้แต่สำหรับคนที่มีกำลังก็จึงจะสามารถจ่วยได้ก็หาวิธีการเพิ่นว่าบุคคลผู้ฉลาดในน้ำก็เหมือนกันโจรก็เหมือนกันต้องอาศัยความเฉลียวฉลาดอาศัยความแข็งแกร่งบางคนเนี่ยเปิ่นเหือเนี่ยข้ามไปฝั่งปุ่นในขณะที่กระแสน้ำไหลเชี่ยวคนที่ว่ายจางเปิ่นจึงจะใช้กำลังความผาเพียนอย่างจริงจังและหู้วิธีการในการพายเหือไปสู่ฝั่งได้โดยที่ประจมมาเจง่ายๆนะแต่ท่านนะต่อหื้อมีความอันความหู้ความเข้าใจว่าเหือเนี่ยมันต้องพายที่อีจะไปที่อีอย่างอีผู้แต่ถ้าบ่มีกำลังกายเดี๋ยวมันจะไปที่ใดอ่ะหรือร่างกายกำลังกายแข็งแรงนะมีร่างกายแข็งแรงแต่บ่หู้วิธีการพายขาดสติปัญญามันกับพายวนอยู่หั่นน่ะกะเผลอๆก็อันความเหี้ยเพราะว่าบ่เคยพายพอบ่เคยพายแล้วมันก็ความนั้นดิพระอาจารย์เคยมีประสบการณ์นะในการพายเหือน้อยนี่นะตอนนั้นเนี่ยไปอยู่กรุงเทพใหม่ๆฮะที่อยู่ในยากมากในสถาวัดแต่ละวัดเปิ้นตื้มใจหักกรุงเทพนี่นะโอ้แทบจะอันท่ออ่ะตอนที่ต้องไปเหี้ยครั้งแรกนี่นะไปหาจนเกือบพุทธนะสถานะขึ้นรถตุกๆไปเ ปิ้นไปได้ที่อันนนทบุรีแถวๆบางใหญ่เปิ้นนะ มันอยู่ใกล้คลองเนาะคลองน้ำขึ้นน้ำลงโดยปกติเวลาตุเจ้าเปิ้นบินธบาตมันก็พายเหือไปนะพายเหือไปเขาก็มาเคยพายเหือสักเตี่ยแล้วก็อันพอถึงมาแรงมาตุเจ้าตุลุงเปิ้นก็เตรียมเนาะเตรียมถ้วยเตรียมบาตรนะไว้ในอันเปิ้นห้องว่าหัวเรือนะไว้เสร็จเรียบร้อยเปิ้นก็ตั้งใจว่าวันพรุ่งนี้เปิ้นจะออกไปปกติของเปิ้นพระอาจารย์ก็เลยขอฝึกพายพอ ว่ามันจะพายได้กับพายมันได้นะพอทำเคยพายได้นะมันเหี้ยนน้อยๆนะสถานะเหี้ยนน้อยๆแต่คนชำนาญเปิ่นทำได้ไงแต่พระอาจารย์เป็นตันได้พายอย่างสถานแค่เอาเท้าเนี่ยเอาตีนเนี่ยไปหยามเหี้ยเปิ่นความนึงบาดความนึงถอยจมน้ำหมดยังบ่ได้กําไม่พายเลยนะแค่ขึ้นไปมันทรงตัวเฮาบ่เคยอ่ะเนาะเป็นหยาบมีอะไรพวกความบินจะลินเลยนะเฮียน้อยเหมือนนั่นนะอันตุลุงก็พอบ่ได้นะหลวงตาพอบ่ได้นะก็แย่ๆเฮาบ่จังแต่ก็นึกเนี่ยที่เพิ่นว่าต้องมีกำลังแต่บ่มีความเข้าใจบ่มีความชำนาญในการที่จะอันพายเหือไปได้เนี่ยก็บ่สามารถไปได้เช่นเดียวกันแล้วพุทธเจ้าก็ตรัสแหมว่าตะกี้อู้ถึงภัย3ประการแล้วก็ภัยอันเกิดจากไฟไหม้ไฟอันภัยอันเกิดจากอันน้ำท่วมน้ำปัดแล้วก็ภัยอันเกิดจากโจรผู้ร้ายพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าในทางธรรมเนี่ยก็มีอมาตาปุติกภัย3อย่างนี้เหมือนกันนะคือแม่ป่อปีน้องยังกระจ่างบ่สามารถจิตต้านทานใดมีอยู่3มีภัยอยู่3ประการเหมือนกันอันที่1ก็คือชราภัยภัยที่เกิดจากความแก่พยาธิภัยภัยที่เกิดจากความเจ็บป่วยและก็มรณภัยภัยที่เกิดขึ้นเพราะความตายโอ้อันนี้มันแต้เลยอะนะว่าเมื่อภัย3อย่างนี้มันเกิดขึ้นความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วย
แล้วก็ความตายสามอย่างเนี่ยภัยจะมาต้านทานใดภัยจะมาแหลกใดหักกันจนตายหักกันจนตายหักกันเป็นแต่เป็นว่าจะได้ก็ตายก็จังเถอะมันบ่สามารถที่จะไปอันไปห้ามไปปรามไปเปลี่ยนแปลงได้เลยเพราะชรามันเกิดจากตัวเกิดจากรูปร่างกายของตัวเองที่มันปรากฏขึ้นมันก็แก่ไปถึงวัน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 นะสถานหลายคนเนี่ยใจมันยังหนุ่มอยู่อ่ะมันคิดว่าตัวเองเหมือนคนหนุ่มไงใจมันหนุ่มนะแต่กายมันบ่ไปอ่ะเดินเนี่ยใครเดินเร็วใครหล่นสมัยเป็นหนุ่มๆ นอนนี่นะแต่ไปได้อย่างอ่ะเดินต่อแตะต่อแตะต่อแตะมันไปตอมจะได้ เพราะภัยที่ยิ่งใหญ่บ่สามารถจะมีภัยมาช่วยต้านทานได้เลยสถานลังคือพอกับชราภัยเอาอย่างไปห้ามเอาเงินไปจ้างมันคือมันแก่ได้วะได้เอาอย่างเอาอย่างไปแหลกมันตื้มจะได้หรอต่อหึงไปฉีดโบท็อกต่อหึงไปเสริมไปยิบไปดึงไปหันไปนี่ก็แต่ความชรามันปรากฏ ต่อหึงไปดึงหน้าดึงตาจะได้ก็จังเถอะแต่ร่างกายมันบ่ไปนะดึงหน้าสาวสวยจะได้ก็จังเถอะขามันบ่มีแรงละมันก็เดินต่อแตะต่อแตะต่อแตะเหมือนเดิมนะประการที่2พยาธิภัยที่เกิดจากการอาการเจ็บไข้ได้ป่วยการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยภัยเจ็บแตนไผมันได้เป็นแหลกเว้นเงินกําจะได้แล้วภัยที่จะป่นได้อ่ะเนี่ยป่นว่าภัยทั้ง3อย่างเนี่ยเป็นภัยที่น่ากลัว เป็นภัยที่อันจัดการเฮาทุกขณะจิตอันอื่นเป็นเรื่องภายนอก เรื่องไฟไหม้เรื่องน้ำท่วมเรื่องโจรมันก็มาเป็นระยะเป็นครั้งเป็นคราวจะนักจะเบาก็แล้วแต่สภาพดินฟ้าอากาศขณะนั้นแต่ไผถึง3ประการตัวสุดท้ายคือมรณะภัยภัยที่เกิดก็คือความตายมันจะมีภัยไปตันฐานใดเนาะอัจเฉวกิจมาตปังโกชัญญามรณังสเวนหิโนสังครันตีนะมหาเสนีนะมัจจุนาเธอจงทำความเพียรเสียตั้งแต่วันนี้ใครเล่าจะรู้ความตายที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้ได้เพราะพญามัจจุราชนั้นมีเสนามากมีบริวารมากใครสามารถที่จะต้านทานมัจจุราชคือความตายได้เล่านั้นภัยชราภัยพยาธิภัยมรณะภัยเป็นภัยที่นอกจากบ่สามารถหับแตนกันได้แล้วภัยทั้ง3อย่างนี้บ่เคยเว้นไผบ่เคยลดลาวาสอกไผจะมีเงินเนาะจะเป็นคนระดับไหนฐานะไหนจะได้ก็จังเถอะภัย3อย่างนี้ฮึผลเสมอกันแก่เหมือนกันเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันตายเหมือนกันหมดเลยอันนี้เป็นภัยที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งทั้งหลายเราอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นครั้งเป็นคราวเป็นขณะแต่ชราภัยมันไม่มีทุกขณะมันมาตลอดอยู่กับเฮาตลอดพยาธิความป่วยไข้ก็เหมือนกันที่น้ําท่วมปีนึงมาเดือนนึงก็หรือบางทีก็10ปี12ปี15ปี20ปีนับเดือนนึงแต่ตัวชราภัยพยาธิภัยความแก่ความเจ็บความตายเราเนี่ยนะโดยเฉพาะความแก่ความเจ็บนี่นะปีนึงเนี่ยมันโหมากี่รอบกี่ครั้งชรานี่มาบ่นับปีมานับเดือนมานับวันเปิ้นนับเป็นขณะจิตมันอยู่กับเฮาและเสื่อมสลายไปทุกขณะทุกขณะพยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยน้ําท่วมมันมาปีละครั้งถ้าสมมติมันมาทุกปีนะแต่ปกติมันก็อย่างวานนะ10กว่าปีหรือ20ปีแต่
โรคภัยไข้เจ็บที่จะเกิดขึ้นนั่นมันมีตลอดมากกว่าที่ก่อนเกิดไฟไหม้น้ำท่วมหรือว่าจนปล้นยิ่งมรณภัยซ้ำห้ายภัยคือความตายเนี่ยมันไปสู่จุดจบเหมือนกันหมดเลยอย่างเฮาเนี่ยน้ำน้ำท่วมถ้าอยู่แปลงบ้านหรืออยู่ในที่ที่มันติดดอนน้อยหนึ่งก็โอกาสที่จะน้ำท่วมกระตุ้มมามีมันยังพอเลี่ยงได้เลี่ยงได้หลีกเลี่ยงได้เว้นได้ห่างได้มันก็น้ำท่วมไฟไหม้จนปล้นนี่นะขึ้นอยู่กับการบริหารของเฮาแต่มรณภัยหมดสิทธิ์เลยมันมีภัยที่จะไปต้านทานได้อย่างใดดังนั้นเนี่ยพอพระพุทธเจ้าตรัสในเรื่องของอมาตาปฏิกับภัยที่อีแล้วสิ่งที่เธอทั้งหลายจะป้นจากอมาตาปฏิกับภัยใดเนี่ยก็จะต้องมีหนทางเดินทางไปเหมือนกันทางเดินทางไปนั่นเนี่ยมีอะหยังน่าจะฟังมันถูกต่อนะนี่นะวันนี้ก็ขอชั่วโมงเดียวเหมือนกันมีงานที่วันพรุ่งนี้มีงานที่มหาลัยอยู่2งาน3งานนะพรุ่งนี้นะแล้วก็เดี๋ยวจะเคลียร์เอกสารแถมสักหน่อยหนึ่งสถานเนาะแต่ว่าจะไปลืมนะอันพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องภัย3ประการก็ในเรื่องของอัคคีภัยอุทกภัยแล้วก็โจรภัยแล้วภัยสำหรับทุกคนที่เกิดมาจะต้องเจอคืออย่างชราภัยพยาธิภัยแล้วก็มรณภัยพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาทรงแสดงธรรมแล้วยอมเสนอข้อประพฤติปฏิบัติหรือหนทางที่นำไปสู่หรือหนทางที่จะประพฤติปฏิบัตินั่นเนี่ยคือเฮาทั้งหลายได้ครอบได้รอบด้านพระพุทธเจ้าบัดจะสอนแล้วทิ้งสอนแล้วก็ที่ทางโดยมีเฮาทั้งหลายได้เดินประพฤติปฏิบัติกันเนาะอันประหลวงบุญญาเดชที่ธรรมานี่อันมันเมธาเป็นประหลวงบ้านสาธุโดยเนอร์ทักทายมาคนแรกเลยเนาะประหลวงบ้านผู้นำนี่ช่วงนี้ก็อิดน้อยนะอาจจะต้องช่วยดูแลลูกบ้านเฝ้าระวังอยู่ตลอดก็เหมือนนั้นมีความกังวลเหมือนกับคนที่อยู่ไกลแต่ฝังไกลแม่น้ำนั่นเนาะนะอันทางประหลวงทางผู้ช่วยทางอันก็สอทอสอบอตอนอย่างมันนี่นะก็ต้องระแวดระวังเหมือนกันเนาะโยมบันเทิงเปล่งใสโอ้นี่บัดใดอันทักทายพระจันทร์มาเหมือนแล้วนะสาธุครับแม่เพ็ญแก่ฟังสาธุสาธุพระจันทร์เจ้านะอันสอทอบุญศรีสียอดนี่ฟังตัวเองสาธุสาธุมาแม่พิสมัยเขื่อนคำแสนฉากหลังเป็นไอ้หยังแน่ฉากหลังนี่เป็นตั้งด่วนของประเทศจีนนะเนี่ยลักษณะตั้งด่วนประเทศจีนมันกว้างเนาะสถานกว้างนะมันเป็นเขาเป็นฮุบเป็นดอยนะทันใดที่เคยไป12ปันนาเอาไกลๆเนี่ยนะเขาจะหันมาคนตั้งเปิ้นเนี่ยเปิ้นจะบ่มีลุงเขาขึ้นห้วยขึ้นดอยเนี่ยมีเปิ้นจะตั้งสื่ออย่างเดียวนั่นน่ะในดิสทาหารเนี่ยตั้งชื่อเลยอันใดที่จะเป็นดอยเป็นคุดเป็นอุโมงไปอันใดที่เป็นฮุบเป็นเหวเป็นห้วยเปิ่นทำคานต่อมอขึ้นมารองรับแล้วท่านหนตั้งเนี่ยจะเปียงกันเที่ยวเลยนะที่พระจารย์อู้ได้เต็มปากพอเกยไปมาแล้ว เกิดไปหูไปหันมาแล้วก็เกิดความ ชื่นชมที่ประเทศจีนนะอันนี้ก็ไปเพียงแค่นิดหน่อยของประเทศจีนแค่นั้นนะที่อันแม่พิสมัยถามว่าเป็นภาพอย่างแน่เป็นภาพหุบเขาแล้วก็มีหนทางตั้งด่วนนะวิ่งสลับกันเป็นตั้งด่วนเลยนะวิ่ง4เลนน่ะโดยปกติจะ4เลนเลยแล้วก็เปิ้นทุ่มงบประมาณตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะเพิ่นจะบะขุดดอยตัดดอยเพื่อทําหนทางเพิ่นจะบ่ทํามันจะเจาะอุโมงเอาดังนั้นเนี่ยจึงร่นระยะเวลาในการเดินทางค่อนข้างนักนะสถานอันนี้ตอบแม่พี่สมัยเนาะโยมคำสุขโยทินนมัสการพระอาจารย์มาแม่เร็งนุ่งชัยวง
แม่บ่ต้องอินซูวันนี่แม่สุนันทากาดีป่อยงหยุดมณีวันแม่รำไพนี่สาธุสาธุประจานมาชัดเจนดีแม่อัญชันหนองชะเงินโยมอรพินใจแก้วนี่อันนี้ก็หาไปเมื่อนั้นล่ะโยมชุติกาโยมชุติการรอดพยันนมัสการประจานมาจากไม้มาอีกแล้วจริงๆใครเปลี่ยนตึงวันน่ะนะแต่ว่าเวลามันมีเนาะแม่กับสีขันแก้วนะสาธุสาธุประจานแม่บททองทาแก้วนี่สัทธาตะเดือสาธุเตือนเนอะเป็นผู้แห่งคนหนึ่งเป็นผู้ใครในธรรมเหมือนกันนะบละบละวัดวาอารามสดมนต์ไหว้พระโอ้หลายคนหลายท่านช่วยกันเต็มที่นะโยมสังเวียนวงจันทร์นมัสการพระจันทร์เจ้าสาธุนะโยมเทียบฝ่าคำป่าแล้วก็วิสาพระจันทร์ฟังอยู่เน้อนะอยากไปแอวจังเลยเจ้าในภาพฉากหลังเดี๋ยววางๆพระจันทร์จะป้าไปแอวประเทศจีนสักเตื่อไปสนใจก่อน หอมตังไว้เน้อเป็นประเทศที่พระอาจารย์เคยไปเพราะว่าอารยธรรมมันเก่าแก่เนาะส่วนมากก็จะไปดูประวัติศาสตร์เป็นปนห้องว่าอันเป็นไปจีนเนี่ยมันได้ตัดที่ว่าได้ถึงในส่วนของโบราณได้ถึงในส่วนของนวัตกรรมที่มันได้ทำมาปนห้องรวมสมัยนะสถาเก็บตังไว้เน้อเดี๋ยวจะปาไปแอวเมืองจีนมันจะไปแอวอ่ะไปศึกษาโดยเฉพาะจริงๆพระอาจารย์อยากไปปนหลัวหยางซีอานพุ่นน่ะไปดูต้นกำเนิดของพระอาจารย์ทางซัมจั๋งว่าเปิ่นบวชอยู่วัดไหนเดินทางจะได้นะจึงเนี่ยเฮาทั้งหลายเนี่ยได้ฮู้จักประวัติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยได้ก็เฮาทั้งหลายได้ฮู้ในส่วนของพุทธสถานรัวสังเวชนีสถานที่ประเทศเนี่ยที่ฮู้ได้เพราะจดหมายเหตุหรือการบันทึกของท่านพระอาจารย์ทางสัมจังอันนี้ใครไปนะสถานนะใครไปบินไปลงปักกิ่งไปซีอานไปหลัวหยางไปยังมูนั่นนะนะไม่เคยไปแต่อยากไปนะเก็บสตังค์ไว้กับราชการประเทศจีนแล้วสถานจะไปป้าหนตั้งแบบนี้แน่ๆนะไปจีนนี่ป้าแบบนี้อยู่แล้วเพื่อจะตัดผลตั้งสื่อสัตว์ได้นะสถานนะเนาะก็เดี๋ยวก็ว่าการไผมีกำลังกับเดินทางด้วยการจอมออมสินไว้ในสถานเนอะเพื่อไปศึกษาทำปฏิบัติทำไปศึกษาประวัติศาสตร์ด้วยอย่างด้วยแล้วก็ถ้ามีกำลังไปอินเดียแห่งประเทศหนึ่งยำไปแต่ก็ต้องเก็บสตางค์คนเดียวเนอะรักไว้สตางค์มันนะไปด้วยกันก็ว่ากันเนาะจะได้กรอบในชั่วโมงที่สองก็ถือโอกาสขออนุญาตสดาญาติโยมได้เปิดเทปเหมือนเดิมนะสถานะเพื่ อแบ่งเวลาให้พระอาจารย์ได้ทำงานอย่างอื่นตัวเนื่องจากว่าภาระงานมันค่อนข้างเยอะนะช่วงหลังๆมาเนี้ยมันบัดตันเอาอย่างบัดตันอย่างเนาะจะได้ก็กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับที่เป็นกำลังใจให้กันมาโดยตลอดนะครับเนาะที่ได้แวะเวียนมาฟังเป็นระยะนะครับกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงสาธุญาติโยมทั้งหลายนะอย่าไปลืมนะอย่าได้ประมาทภัยที่อยู่บ้านที่ดุ่มที่โฮงเนี่ยก็ต้องระแวดระวังระมัดระวังอย่าได้ประมาทนะเพราะว่าหน้ามันนี่มันมาเร็วนะเอาอย่างมาตันอย่างพอมันมาเราก็ยกในมาตันละนะมีโอกาสอย่างที่มันเสี่ยงกับมีบ้านสองอย่างก็ยกขึ้นเหี้ยอย่าได้ประมาทมันเนาะจะได้ก็เป็นกำลังใจกูคู่กูคนด้วยดีอันประสบอุทกภัยในคราวครั้งนี้ด้วยเนาะเดี๋ยวมีโอกาสอย่างดีเฮาท่านทั้งหลายทุกภาคส่วนได้ช่วยกันด้านใดด้านหนึ่งเต็มที่เต็มกำลังส่วนวิสงนครลำปางนั่นเนี่ยจะมีงานเปิดตะพลีนะงานทำบุญเปิดตะพลีวันที่21นะสถานนะงานบุญเปิดตะพลีนะวันที่21แล้วก็ปีนี้ระดมทุนกันซื้ออันเก้าอี้นะเก้าอี้นี่มาตรฐาน750กะถ้าจำผิดนี่นะ750บาทก็ถือโอกาสเป็นสมบัติของมหาวิทยาลัยตัวเองนะพระนิสิตได้ใจนิสิตในใจแล้วก็คณะสงฆ์เวลาเปิดไปประพฤติปฏิบัติหรือว่าไปประชุมก็สามารถติดใจในส่วนของเงิน
ก้าอี้นี้ได้ส่วนของวัดอุทุมพรนะที่อันหลายคนหลายท่านฟังรายการอาจารย์แล้วได้แจ้งความจำนงเป็นเจ้าภาพนะในการเทพื้นรอบวิหารวัดอุทุมพรนะหลายคนหลายท่านก็ได้ทำมาส่วนท่านใดที่มีความพร้อมแล้วก็มีความสะดวกก็สามารถที่จะแจ้งความจำนงมาได้เช่นเดียวกันเนาะเพราะว่ายังมีแหมพอสมควรอยู่นะที่เขาจะต้องแจกปัจจัยในการไปเทให้มันมีความสมบูรณ์ขึ้นอีกขนาดหนึ่งจากว่าสภาพปื้นเนี่ยมันเละแล้วเองเนาะพระอาจารย์ก็เลยมีความคิดนะในการที่จะปรับเปลี่ยนปรับให้มันดีเทให้มันใหม่วางดีๆอย่างดีๆนะแล้วเข้ามาก็จะได้จืดอกจืดใจก่อยปรับก่อยเปลี่ยนไปที่เอียเนาะอันนี้ได้บอกสถาญาติยอมทั้งหลายเนาะบุญกรรมบุญจูบุญรักษาการคู่คนเนอ